ป้าป่านู่นค่ะคุณตาอยู่ข้างหลังมิตรสนอบป้าป้าสวัสดีครับคุณตาบอกว่าสวัสดีครับนี่แหละค่ะคุณตากับยายสองคนไม่ได้อยู่เป็นสุขหรอกค่ะหนาวถามว่าหนาวยายจะไปป่าเหรอถึงไม่ได้ไปป่าก็ไม่ได้อยู่ในบ้านจากพี่ๆน้องยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ไปซื้อไอ้รถลากมาใหม่สูงเกินป่ะเป็ดอะเป็ดอะหลังคาไปชนไปโยโยโยแก้นแต่ตะหับไปโยโยจะเอาข้าวเก็บค่ะเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวแล้วค่ะมันติดราคาเดี๋ยวแกเอาตรงตัดไอ้ตรงนู้นออกจะไปป่าคุณตาไม่ให้เข้าค่ะเพราะว่าคุณตาต้องใช้รถค่ะใสตกปลารักในการผจญภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจไออุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเด้อค่ะทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุยกันไปยาวๆเลยค่ะคลิปนี้ตะกร้าเป็นหมันทำไมถึงบอกว่าตะกร้าเป็นหมันเตรียมตัวจะออกป่าไปเก็บเห็ดค่ะยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขหนาวแล้วคุณตาเก็บของค่ะลบตัดหญ้าเข้ามาวันนี้ลบ5ได้จ้ะถามว่ามันหนาวไหมถ้าลบ5นี่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเยสวนเคยอยู่แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าปกติทุกปีเนาะเราก็เอาฟืนทําฟืนกันอุณหภูมิติดลบอ่ะ16องศาคุณตาก็เคยพาเยสวนผ่าฟืนมาแล้วค่ะแต่ทีนี้วันนี้คุณตาจะใช้รถเพราะว่าแกยังทํางานไม่เสร็จเนาะค่ะพี่ๆน้องๆเลยคุณตาไม่ให้เอารถไปเพราะว่าถ้าจะเดินไปเอาจักรยานไปไม่ไหวค่ะเพราะว่าล้อจักรยานยายสวนมันไม่ใช่ล้อหน้าหนาวค่ะจะปั่นได้เฉพาะเปลี่ยนล้อหน้าหนาวเด้อค่ะเพราะว่ามันลื่นอันนี้มันเป็นยางจักรยานฤดูร้อนมันก็เลยไปไม่ได้คุณตาไม่ให้ปั่นไปถามว่าไกลไหมเพราะว่าหมู่บ้านยายสวนมันเป็นหมู่บ้านใหญ่ค่ะปั่นจักรยานออกหลุดจากหมู่บ้านไปก็เป็นป่าเห็ดเลยค่ะถ้าจะเก็บที่ว่าป่าเล็กๆเนาะค่ะถ้าไปป่าใหญ่ก็ขับรถไปป่านู่นค่ะคุณตาอยู่ข้างหลังมิตรสนอบป้าป้าสวัสดีครับคุณตาบอกว่าสวัสดีครับนี่แหละค่ะคุณตากับยายสองคนไม่ได้อยู่เป็นสุขหรอกค่ะหนาวถามว่าหนาวยายจะไปป่าเหรอถึงไม่ได้ไปป่าก็ไม่ได้อยู่ในบ้านจ้ะพี่ๆน้องๆจ้ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเด้อถ้าอยู่ในบ้านน่ะถ้าอยู่นานๆโรคแทรกซ้อนค่ะทำไมถึงโรคแทรกซ้อนอยู่ในบ้านของเราเราปิดประตูไว้ตลอดค่ะพี่ๆน้องๆไม่มีอากาศที่จะถ่ายเทค่ะเหมือนคลิปที่แล้วเยสวนเคยพูดแล้วเนาะค่ะเกินๆไปแล้วเพราะว่าอากาศมันไม่ถ่ายเทแล้วทีนี้เราอยู่แต่ในบ้านนะคะมันไม่ได้รับอากาศบริสุทธิ์แต่ทีนี้เรามาอยู่ข้างนอกถึงเขาจะหนาวถึงเขาจะเย็นหูยแต่พี่น้องจ้ะอากาศสูดลมหายใจเข้ามาเย็นไปถึงเย็นจ้ะถามว่าเย็นไหมเย็นแต่มันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แต่ทีนี้อุณหภูมิของในตัวเราเนาะค่ะเนาะในธาตุของตัวเรามันก็มีความอุ่นอยู่มันก็ไม่หนาวเราก็เลยได้รับอากาศอันบริสุทธิ์นั่นเองค่ะถ้าหากเราอยู่ในบ้านนานๆพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆคนไหนที่มาอยู่ใหม่เด้อพยายามออกค่ะอย่าว่าหนาวไม่ออกหนาวก็ต้องออกค่ะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่คนที่นี่เขาก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะยายสนถึงบอกว่าอุณหภูมิติดลบถึง16องศาเราสองตายายก็มาผ่าฟืนกันมาทำฟืนกันถ้ามันหนาวก็ใส่เสื้อผ้าหนาหนาอันนี้ก็สองชั้นพี่น้องให้ดูเด้อความรับ
อ้าวจริงๆดอกนะมาหายายสนนี่ไม่เหงาพี่น้องเอาจริงๆที่นี่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดป่าเล่นตลกให้กันดูแล้วเนาะพี่น้องเนาะอื้อโคราชเด้งอะไรเด้งผสมผสานกันอันไหนฟังไม่ออกก็จิแปรไทยเป็นไทยให้ฟังเด้อพี่น้องเอ้ย บ้านยายสนน่ะขวดก็ยังเรียกกระหวดเด้อคนเฒ่าสมัยเก่าสมัยโบราณพี่น้องแต่พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานโคราชรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินเนาะค่ะเนาะขวดคำว่ากระหวดอะไรเนี่ยนะคะเหมือนกับคว่ำกับหงายนั่นแหละค่ะคว่ำเขาก็เรียกงวมเด้อเอาคว่ำลงเขาก็เรียกงวมลงงวมลงอะไรอย่างกันนี่นะคะนี่แหละค่ะภาษาบ้านเราแต่ละภาคแต่ละเขตเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละค่ะบางคนบางท่านก็อาจจะไม่รู้ยายก็จะแปลให้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อพี่น้องไม่มีเฮ็ดเก็บป่าถามว่ามีไหมมีเต็มป่าอยู่พี่น้องถ้าว่าไปเก็บเก็บได้ไหมเก็บได้ค่ะเก็บแล้วก็ต้องรีบเอามาทำเหมือนยายสนบอกเมื่อกี้นี่แหละค่ะพอเก็บเสร็จเราก็ต้องรีบเอามาทำเพราะว่าเขาแช่แข็งไปเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้อง ตู้เย็นธรรมชาติเอาจริงๆดอกนะทำไมถึงบอกว่ายายเก็บมาทำอะไรนักหนาทำไมยายจะไปเก็บอีกในตู้ฟิตก็ให้อยู่ในตู้ฟิตพี่น้องอันของใหม่เก็บมาก็เอามาทำกินเลยอันนี้ทีนี้เราจะหนาวไปอีกนู่นเดือนเมษานู่นพี่น้องปลายเดือนเมษาเดือนพฤษภานู้นพวกเราจะพวกพักถึงจะโผล่พอกลางเดือนพฤษภาเด้อปลายเดือนพฤษภาพวกเราถึงจะมีผักให้กินอีกรอบนึงค่ะพี่ๆน้องๆความหนาวมันหนาวยาวนานมากอยู่ที่นี่จะหนาวนานแล้วทีนี้ถามพักเก็บมาเยอะๆยายทำไมจะกินมดป่า365วัน1ปีพี่น้องเฮ็ดถังนึงมาลวกได้3ครั้งที่ว่าทํา3ถุงพี่น้องที่เยสวนเคยบอกนั่นแหละค่ะเฮ็ดถังนึงเรามาทํากินได้แค่3ถุงเองค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแต่ว่าตู้เย็นเราไม่พอแช่ตู้เย็นเราไม่พอใส่ถามว่ายายเก็บไปไหนนักนะนู่นค่ะไปเฮลซิงกิเมืองหลวงก็ไปนู่นค่ะไปโกปิโอนู่นก็ไปในเมืองนู่นก็ไปแล้วพี่น้องเพื่อนบ้านแถวนี้คนไหนอยากได้บอกยายสวนเก็บมาให้ค่ะพี่ๆน้องๆสำหรับพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานอยู่ใกล้ๆกันบางคนชอบกินบางคนไม่ชอบกินก็ได้กินค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เก็บมาแบ่งกันกินเพราะว่ายายสวนตกงานพี่น้อง บ้านเองก็ตกงานป่าเตะฝุ่นใส่กระสอบดิเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่ไม่มีฝุ่นละพี่น้องเอ้ยมีแต่หิมะนี่แหละมาเด้อจิพาแต่หิมะใส่กระสอบพี่น้องเอ้ยจะไปสระบุรีเลี้ยวขวาแล้วเราเดี๋ยวก็สระบุรีเลี้ยวขวามั่งก็ไม่เป็นไรเด้อพี่น้องเด้อภาษาผสมภาษีกันถ้าไม่นั่นก็ไม่ใช่ยายสนถ้าไม่รุดเนาะพี่น้องเนาะรุดมั่งนั่นแหละสนุกดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นยายสนอยู่ขว้าโลกเหนือเด้อพี่น้องเด้อแล้วทีนี้มันในช่วงนี้นะคะคือว่าพวกเราจะเห็นแสงอาทิตย์แค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะพอบ่ายสองโมงครึ่งมันก็เริ่มมืดแล้วค่ะถ้าหากวันไหนมีเมฆมีหมอกหรือว่าหมอกที่ยายสนบอกนะคะเป็นหมอกของหิมะหมอกฝนอันนั้นจะมืดตลอดวันค่ะนั่นแหละค่ะคลิปบางคลิปที่ยายสนไปเก็บเห็ดพี่ๆน้องๆโอ้ยกราบขอบพระคุณมากๆเด้อพี่น้องจ๊ะที่ว่าเป็นห่วงยายสนพี่ๆน้องๆก็เป็นห่วงยายสนเนาะว่ายายพักมั่งไปเก็บแต่เห็ดมันหนาวแต่ยายสนเข้าป่าบางครั้งนะคะอาทิตย์นึงยายสนเข้าแค่2วันเองค่ะยายสนถึงบอกยายลากยาวเด้อยายลากยาวเด้อลากยาวก็คือว่ายายลากยาวก็คือว่าบางทีบางคลิปบางวิดีโอนะคะพี่ๆน้องๆจ๋ายายสนเข้าป่าทีมีอยู่วันนึงยายสนไปอยู่ในป่า6ชั่วโมงคุณตาบอกคุณตาบอกว่าเธออยู่ได้ยังไงตั้ง6ชั่วโมงยายสนก็ไปถ่ายคลิปมาค่ะเพราะว่า1อาทิตย์บางทีเราเข้าป่าได้แค่2วันค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าทำไมถึงเข้าป่าได้แค่2วันเข้าป่าได้แค่2วันเพราะว่ามีเมฆมีหมอกมีละอองฝนฟ้ามืดมีละอองหิมะนั่นแหละค่ะเราเข้าป่าไม่ได้แล้วบางทีก็ลมค่ะลมแรงมากสู้ความหนาวไม่ไหวก็ไม่เข้าค่ะยายสนถึงบอกว่ายายสนเข้าป่า2วันแล้วยายสนก็ถ่ายทําวิดีโอมายาวๆมาเยอะๆแล้วก็มาตัดต่อให้พี่ๆน้องๆได้ชมนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าตั้งแต่วันที่6เนาะค่ะมีอยู่รอบนึงวันที่6ยายสนก็ไม่ได้เก็บเห็ดอยู่8วันค่ะหลังจากนั้น 7-8 วันที่ยายสนไม่ได้เข้าป่ายายสนก็มีคลิปมีวิดีโอมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมยายสนรู้ว่ายายสนจะไปธุระยายสนก็ไปอัดคลิปมายาวๆมาเยอะๆแล้วทีนี้ถามว่ายายสนไปไหน
ยายสนไปนู้นค่ะยายสนไปเข้าคอร์สอยู่5 วันเข้าคอร์สเองเขาเรียกอะไรเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพเนาะฟื้นฟูสุขภาพบางงั้นเถอะฟื้นฟูสุขภาพแล้วทีนี้ยายสนตั้งแต่วันที่6ยายสนไปวันที่7กลับมาพอกลับมาพี่ๆน้องๆจ๋าหิมะมันตกในช่วงยายสนไปเข้าคอร์สนะหิมะมันตกแล้วทีนี้เราก็รอให้หิมะละลายอีกก็เข้าป่าไม่ได้พอหิมะละลายเสร็จเสียงรถมาไม่เป็นไรเนาะค่ะธรรมชาติดีพอหิมะละลายค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเราจะเข้าป่าไม่ได้ในตอนนั้นเลยเด้อค่ะทําไมถึงบอกว่าหิมะละลายเข้าป่าไม่ได้เลยพอหิมะละลายหรือว่าน้ําแข็งจากต้นเห็ดเขาละลายค่ะเห็ดเขาจะช้ําเขาจะดํานั่นแหละค่ะบางคลิปบางวิดีโอพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆบางท่านบางคนก็ไม่รู้เนาะค่ะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยายสนอธิบายให้ฟังยายสนตัดรากเห็ดทิ้งค่ะยายสนตัดรากเห็ดทิ้งยายสนจะตัดออกเยอะเพราะว่า พี่น้องเอ้ยเข้าอยู่ให้เราเก็บนี่ก็ดีแล้วเนาะเพราะว่ารากของเขานะคะช้ําแล้วช้ําอีกช้ําแล้วช้ําอีกต้นไหนแข็งแรงดอกไหนแข็งแรงเขาก็อยู่ให้เราเก็บต้นไหนที่ว่าไม่แข็งแรงมันก็ช้ำค่ะเวลายายสนเก็บมายายสนเอามือสอดดึงนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆยายสนกราบขอโทษขออภัยด้วยทำไมว่ายายทำไมไม่เก็บใส่ตะกร้าเลยเก็บใส่ตะกร้าเลยไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่ายายสนเก็บกองไว้ก่อนพอจะเข้ามาบ้านค่ะพอเราปิดคลิปปิดวิดีโอปิดโทรศัพท์เด้อค่ะยายสนจะไปนั่งเลือกนั่งคัดเอาเฉพาะดอกที่ว่ากินได้มาดอกไหนเน่าดอกไหนเสียมันเละค่ะบางคนบางท่านพี่ๆน้องๆก็ไม่รู้เนาะค่ะยายสนก็ไม่ว่าเนาะค่ะเนาะก็บอกว่าเน่าๆหนอนๆก็เอาไปเถอะยายที่บ้านเราเน่าๆเสียๆก็มีแต่มันไม่ใช่หนอนแบบนั้นเด้พี่น้องมันเละตุ้มเป๊ะกินแล้วก็เจ็บท้องเจ็บไส้พี่น้องเอามาไม่ได้เดี๋ยวขยับไปคุยกันตรงนู้นนะตรงนี้แล้วพี่น้องผลงานของคุณตากองฟืนของคุณตาเต็มช้างเต็มช้างเต็มโรงแล้วค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เขาเรียกฉากเนาะบ้านเองเนาะเขาเรียกฉากเรียกโรงฟืนนะคะพี่น้องเต็มแล้วค่ะใครได้ดูคลิปที่แล้วไหมค่ะนั่นแหละค่ะคุณตาก็ขนฟืนมาเดี๋ยวคุยเรื่องเห็ดต่อเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะทําไมถึงบอกว่ามันเน่าเอามาไม่ได้จ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าอยู่ที่นี่เนาะค่ะเหมือนเราเอาเห็ดออกจากช่องฟิตค่ะพี่น้องลองเอาเห็ดสดไปแช่ช่องฟิตแล้วก็เอาออกมาพอมันละลายนะชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าเกิน4ชั่วโมงไปแล้วพี่น้องท้องเสียเลยแหละค่ะนั่นแหละค่ะเราก็เลยไม่เอามาในจุดนั้นเพราะว่าบางดอกมันนิ่มมันเละมันเสียเรากินไม่ได้เราก็ไม่เอามากินแล้วเราเจ็บท้องเจ็บไส้นั่นแหละกินแล้วไม่สบายเราก็ไม่เอามาแต่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆบางท่านไม่รู้ไม่เข้าใจพิมพ์มาบอกยายสนว่ายายบ้านเราน่ะเน่าๆหนอนๆเขาก็กินมันไม่เหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆมันไม่เหมือนกันสมมุติว่าเห็ดผึ้งเดี๋ยวคุยกันเรื่องเห็ดผึ้งเด้อพี่น้องเด้อทําไมถึงบอกว่าโอ๊ยรูดซิบขึ้นอีกก่อนหนาวทําไมถึงบอกว่าคุยกันเรื่องเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งก็เหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่ามี2ฝัก2ฝ่ายดูกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปีหลังยายสนไม่ตัดรากให้เห็นแล้วค่ะทำไมถึงบอกไม่ตัดรากให้เห็นเพราะว่ามี2ฝัก2ฝ่ายค่ะอย่างเช่นเห็ดผึ้งนะคะ2ฝัก2ฝ่ายอย่างไรเพราะว่า FC ที่ฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะ FC ที่ฟินแลนด์เนี่ยคนที่นี่นะคะเป็นรูเป็นหนอนนิดนึงเขาจะปาดเขาจะเลาะทิ้งให้สะอาดแบบสวยงามเอาเฉพาะตรงที่ดีๆมากินที่ไม่มีหนอนมากินแต่ทีนี้ยายสนก็อยากอายเขาค่ะอายเขาเด้อพี่น้อง เขาจะว่ายายสนเอาเฮ็ดเน่าเฮ็ดหนอนมากินเพราะว่า FC อยู่ในหมู่บ้านนี่ปะบางทีลุงข้างบ้านพี่น้องเดินมาถามเลยเด้เดินมาถามอันไหนแกสงสัยแกก็เดินมาถามก็เลยอยากอายเขาก็เลยทำคลิปวิดีโอตัดรากเห็ดมีอยู่คลิปนึงตั้งแต่นั้นยายสนก็ไม่ค่อยจะตัดรากเห็ดให้เห็นเท่าไรเด้อพี่น้องจ๊ะเพราะว่ายายสนก็ตัดเด้อค่ะก็ตัดรากเห็ดตัดเห็ดดอกนึงน่ะเหลืออยู่ติดเดียวอย่างว่านั่นแหละค่ะก็พี่น้องก็ลูกๆและหลานก็เสียดายยายสนก็เสียดายเหมือนกันแต่อยากอายเขาก็เลยตรงไหนมีหนอนก็เลาะทิ้งจนจะหมดดอกเหลือนิดเดียวตรงที่สะอาดแต่ทีนี้มันถูกใจสำหรับพี่น้อง FC ที่อยู่ฟินแลนด์แต่พี่ๆน้องๆของเราที่ลูกๆและหลานเนาะอยู่ทางบ้านก็พิมพ์มายายทำไมตัดเห็ดทิ้งเยอะแท้เสียดายใช่อยู่ค่ะก็เสียดายยายก็เสียดายถ้าจะเอาก็อยากอายเขา
ขาบางทีก็ตัดเอาพี่น้องไม่ใช่ทิ้งหมดดอกที่ตัดให้ FC ทางนี้เขาดูแต่ที่นี่ที่ไหนได้แอบเอาคือกันอันไหนมีหนองมีหนอนเด้งกับลักไก่คือกันเอาไม่ใช่ไม่เอาพี่น้องแต่แอบไม่ให้เขาเห็นบางทีลูกหลานก็บอกว่ายายตัดทิ้งทำไมบ้านเรามีหนองมีหนอนเขาก็กินเขาก็เอาอันนี้ลูกกันเด้อพี่น้องเดี๋ยววิดีโอหน้าคลิปหน้าปีหน้าที่เฮ็ดผึ่งหลายๆถ้าอยากดูโอ้ยายแอบเอาเด้อพี่น้องเด้อป่าใครจะไปทิ้งหมดเนาะเสียดายคือกันหายากเฮ็ดผึ่งปีนี้หายากอะไรเขาจะสวยงามป่านนั้นพี่น้องจ๊ะดูค่ะอันนี้มันคืออะไรเอ่ยมันเป็นน้ำแข็งเพราะว่าเขาติดลบหลายครั้งนั่นเองอันนี้เก็บธรรมชาติมาฝากล้วนๆเด้อค่ะทำไมเขาถึงเป็นแผ่นกระจก2ชั้น3ชั้นค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอุณหภูมิติดลบครั้งแรกเขาเป็นน้ำแข็งไปแล้วค่ะพอเขาเป็นน้ำแข็งเขายังไม่ทันละลายดีนะคะแล้วทีนี้น้ำก็ไหลมาค่ะน้ำจากใต้ทางรถไฟไหลมาพอไหลมาอันนี้จะเป็นน้ำตัวใหม่ค่ะแล้วทีนี้พอมาติดลบอีกแผ่นข้างล่างที่ว่าเขาเคยเป็นน้ำแข็งก่อนนะคะเขาก็เลยจะกลายเป็นสีเห็นไหมคะขาวเทาๆอยู่ข้างล่างนะคะเป็นกระจก2ชั้นเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ยังสวนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อไม่มีไม้เคาะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำที่ว่ามาทีหลังแข็งปึ๊กละค่ะเป็นน้ำแข็งปึ๊กอันสีเทาๆข้างล่างเป็นชั้นก่อนหน้านู้นค่ะก็เลยกลายเป็นกระจก2ชั้นไปเลยค่ะนี่แหละค่ะธรรมชาติล้วนๆยายสนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อจ้ะวันนี้มีแสงแดดค่ะถ้ามีแสงแดดนะคะมันจะหนาวมากทำไมถึงบอกมีแสงแดดจะหนาวมากเพราะว่าอากาศเข้าเย็นจัดแล้วแรงกดอากาศนะคะพี่ๆน้องๆถ้าหากติด0หรือบวก1อะไรอย่างกันนี้นะคะฟ้าจะสลัวแล้วก็เป็นหมอกฝนหมอกหิมะนะคะพี่ๆน้องๆแต่ถ้าติดลบแบบนี้ส่วนใหญ่หิมะจะไม่ค่อยตกค่ะปกติทุกปีเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่ายายสนจะเข้าป่าในช่วงนี้นะคะถ้าไม่เข้าป่าก็เข้าเมืองค่ะทำไมถึงบอกไม่เข้าป่าก็เข้าเมืองเพราะว่ายายสนทำพ่วงคริสต์มาสขายค่ะแต่ปีนี้คุณตาห้ามทำก็เลยไม่ได้ทำพวงคริสต์มาสขายเสียดายเงินแสนค่ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่ายายเคยอยู่แต่กับป่าค่ะเดี๋ยวลุยป่าไปไหนยายสนจะลุยป่าไปดูเห็ดเพราะว่ายายสนเคยเอาเห็ดไปหว่านเอาไว้ค่ะที่ว่าเราเก็บมาจากป่าแล้วทีนี้พวกจำพวกเห็ดมันเน่ามันเสียรากเห็ดยายเอามาโรยเอาไว้แต่ว่าใบไม้มันหนามันจะขึ้นไหมถ้าใบไม้มันหนามันจะไม่ขึ้นค่ะถ้าเป็นป่าหญ้ามอสเขาจะขึ้นค่ะเพราะว่าหน้าบ้านของยายสนมันก็ขึ้นยายสนเวลายายสนล้างแล้วเอาน้ำมาสาดมาเทหน้าบ้านน่ะมันก็ขึ้นนี่แหละค่ะสภาพถ้าเข้าป่าเราก็จะเป็นลักษณะนี้ดูน้ำเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะจะไปดูตรงนู้นจุดนู้นค่ะที่ว่ายายสนเคยเอาเห็ดที่ว่ามันเน่ามันเสียหลังจากเราเลือกทำความสะอาดเสร็จหรือว่าพวกรากของเขามาโรยไว้แถวนี้นะคะจะมีขึ้นพวกเห็ดอันนี้ค่ะพวกเห็ดเมาขึ้นอยู่อันนี้เห็นดอกเห็ดอยู่ค่ะเพราะว่าเยสวนเคยมาโรยเอาไว้ว่าเขาขึ้นไหมเพราะว่าใบไม้มันหนาถ้าไปในป่าก็จะเป็นลักษณะนี้เด้อค่ะพี่น้องจ๊ะถ้าเราไปป่านะคะก็จะเห็นดอกเห็ดมั่งไม่เห็นมั่งเพราะว่าหิมะเขาถมคุณตาบอกว่าก่อนที่เธอจะเข้าป่าให้เธอเข้าไปในข้างบ้านนี้ก่อนว่าในลักษณะในป่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้ยายสนก็ถ่ายทำบรรยากาศของธรรมชาติมาฝากค่ะพี่ๆน้องๆถ้าเป็นคลิปวิดีโอบางคลิปบางวิดีโอนะคะพี่ๆน้องๆในช่วง6 โมงเย็นของเมืองไทยในระยะที่ว่าคลิปยายสนยาวครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงเด้อค่ะพี่ๆน้องๆถ้าเห็นคำว่าพีเนียรอฉายก็ช่วง6 โมงเย็นค่ะ6 โมงเย็นถ้าคลิปยาวครึ่งชั่วโมงเขาก็จะเล่นไปครึ่งชั่วโมงช่วงนั้นพี่ๆน้องๆเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ได้ค่ะพิมพ์คอมเมนต์แล้วยายสนจะเห็นคอมเมนต์สดๆยายสนจะ
อ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบพี่ๆน้องๆเราคุยกันในได้ในช่วงนี้นะคะสมมุติว่าใครเข้ามาตอนนี้ในครึ่งชั่วโมงจาก6โมงเย็นของเมืองไทยถึง6โมงครึ่งของเมืองไทยค่ะจะเป็นวิดีโอที่ยายสนพี่เหนียเอาไว้ยายสนนั่งตอบคอมเมนต์พี่ๆน้องๆค่ะแต่ว่าถ้าผ่านจาก6โมงครึ่งไปแล้วค่ะพี่ๆน้องๆจะเป็นวิดีโอธรรมดาแล้วค่ะถ้าพี่ๆน้องๆมาพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ยายสนก็จะไปตอบที่คอมเมนต์ที่ว่าปกติเด้อค่ะถ้าคนไหนเข้ามาพี่ๆน้องๆคนไหนเข้ามาในช่วง6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งค่ะอันนี้จะเป็นยายสนจะนั่งเฝ้าโทรศัพท์ค่ะพี่ๆน้องๆเข้ามาคุยกันได้เด้อสมมุติว่าคนไหนเข้ามาตอนนี้ไม่ทันช่วง6โมงครึ่งช่วง6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งก็วันหลังก็เข้ามาได้ค่ะพิมพ์คอมเมนต์แล้วยายสนจะเห็นคอมเมนต์พี่ๆน้องๆได้สดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะตอบกันแล้วก็คุยกันได้ค่ะพี่ๆน้องๆเขาเรียกว่าวิดีโอพีเนียเนาะค่ะเนาะเสียงรถไฟมาค่ะแสงไฟแตกเปี๊ยกเปี๊ยกไปเลยค่ะป่าช่วงนี้เป็นป่าตรงหน้าบ้านยายสนแต่ว่าจะเป็นหลังโรงรถยายสนเด้อพี่น้องจ๋านี่ค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้ที่ยายสนอธิบายเมื่อกี้พี่น้องเข้าบางคนบางท่านก็จะเข้าใจสำหรับพี่น้องยูทูบเบอร์เหมือนกันจะเข้าใจสำหรับพี่ๆน้องๆที่ว่าไม่มีช่องเนาะค่ะอาจจะไม่เข้าใจบางท่านก็อาจจะเข้าใจวิดีโอพี่เนี่ยก็หมายถึงว่ายายสนจะอัดเป็นวิดีโอฉายปกตินี่แหละค่ะพี่ๆน้องๆแต่ว่าถ้ายายสนตั้งเวลาเป็น6โมงเย็นของเมืองไทยแล้วระยะเวลาของคลิปของวิดีโอครึ่งชั่วโมงเขาจะฉายไปถึง6โมงเย็นไปถึง6โมงครึ่งค่ะพี่ๆน้องๆในช่วงนั้นถ้าหากพี่ๆน้องๆคนไหนเข้ามาเจอตอนนี้แล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ยายสนจะเห็นคอมเมนต์พี่ๆน้องๆไหลขึ้นมาแล้วยายสนก็จะพิมพ์ตอบกับพี่ๆน้องๆเราสามารถคุยกันได้เหมือนรายการสดถ่ายทอดสดค่ะพี่ๆน้องๆแต่มันจะแตกต่างกับรายการสดนิดนึงคือว่าเราพูดเป็นคลิปวิดีโอในอันนี้แต่สดนี่เราพูดสดๆให้เห็นหน้ากันเลยค่ะพี่ๆน้องๆแต่อันนี้มันจะแตกต่างคือว่ามันเป็นคลิปวิดีโอเสียงรถไฟมาค่ะเสียงรถไฟดังสนั่นลั่นเลยพี่น้องจ๊ะนั่นแหละค่ะมันจะเป็นคลิปวิดีโอฉายไปเรื่อยๆฉายไปเรื่อยๆแต่ทีนี้พี่น้องพิมพ์คอมเมนต์มายายสนเห็นคอมเมนต์ยายสนก็จะตอบพี่ๆน้องๆเราสามารถคุยกันได้ตอนนั้นค่ะพี่ๆน้องๆจ๊ะนั่นแหละค่ะก็เข้ามานะคะถ้าเห็นคำว่าวิดีโอพี่เนี่ยในช่วง6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนจะพยายามปล่อยคลิปครึ่งชั่วโมงทุกคลิปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละค่ะเข้ามาเราก็จะได้คุยกันได้ตอบโต้กันได้ทักทายกันได้ค่ะพี่ๆน้องๆจ๊ะถ้าหากหลังจาก6โมงเย็น6โมงครึ่งไปแล้ววิดีโอชุดนี้ก็จะกลายเป็นวิดีโอธรรมดาปกติเฉยๆค่ะพี่ๆน้องๆพี่น้องมาพิมพ์คอมเมนต์ยายสนก็เห็นเหมือนเดิมแต่ไปเห็นที่ว่าในหลังบ้าน YouTube ของยายสนยายสนก็จะตอบเป็นปกติเหมือนพี่ๆน้องๆเข้าชมทุกคลิปนั่นแหละค่ะก็มาทำความเข้าใจกันเนาะค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่าในช่วงนี้เข้าป่าหาเห็ดก็เข้ายากถามว่าวันนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปได้แต่คุณตาต้องใช้รถค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวชมป่าธรรมชาติไปก่อนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวยายสวนเดินออกไปข้างนอกอันนี้แหละค่ะเวลาเราเข้าป่าเราก็จะเดินกระลุยแบบนี้แหละค่ะเข้าป่าหาเห็ดแต่ทีนี้ยายสวนไม่ค่อยได้เดินหาสักเท่าไหร่นั่นแหละยายสวนบางคลิปบางวิดีโอพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่ว่าเคยเข้ามาประจำก็อาจจะรู้นะคะยายสนบอกว่าถ้ายายสนเดินออกนอกเส้นทางเมื่อไหร่ยายสนก็ไม่ได้เห็ดค่ะพี่ๆน้องๆยายสนไปเก็บเห็ดยายสนจะไปเก็บเฉพาะป่าตรงไหนที่ว่ายายสนเคยเก็บเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าพอพูดพี่น้องจ๋าก็อย่ารำคาญกันเด้อดูไว้เป็นเพื่อนกันถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนจะเข้าไปดูคลิปเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคลิปที่ว่าไม่อยากจะแตะโอ้ยเสียเวลาแตะดูทีละคลิปทีละคลิปอยู่ข้างบนหัววิดีโอของท่านค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าที่โทรศัพท์พี่น้องค่ะมีคำสไลด์ดูค่ะไปแตะภาพยายสนแล้วมันจะมี
มีข้อความมีอะไรของเขาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะคำว่าเพริสค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคำว่าเพริสแต่คำว่าเพริสมันจะลงพรึบไปในช่องเยสนแล้วจะเป็นเห็นชุดเยสนจะใส่ไว้หลายๆคลิปหลายๆวิดีโอให้พี่ๆน้องๆได้เลือกชมรถมาแป๊บนึงแท็กซี่ค่ะมันจะเป็นเพลย์ลิสต์หมายถึงว่าบางคนบางท่านอาจจะรู้เนาะค่ะเนาะบางคนบางท่านอาจจะไม่รู้คำว่าเพลย์ลิสต์คือว่ายายสนจัดเรียงชุดเอาไว้ให้ค่ะพี่ๆน้องๆสำหรับปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังไม่ได้เรียงเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะเพราะว่าเราจะเรียงชุดเอาไว้แตะเข้าไปดูยายสนจะทำเอาไว้ตกปลาก็คือตกปลาเก็บเห็ดก็คือเก็บเห็ดเก็บผลไม้ก็คือเก็บผลไม้อันนั้นแตะเข้าไปค่ะพี่ๆน้องๆเห็นเลข7ก็หมายถึง7คลิปเลข8ก็หมายถึง8คลิปก็ว่ากันไปเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเข้าชมในนั้นได้เนาะค่ะเนาะพี่ๆน้องๆยายสนก็กราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเด้อค่ะที่ไม่ทิ้งยายสนลูกๆและหลานก็เหมือนกันค่ะพิมพ์มาให้กำลังใจยายสนตลอดถ้าหากยายสนตอบก็ขออภัยด้วยบางคำพูดบางตอนถ้าหากยายสนพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าในคลิปเก็บเห็ดทำผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆไปด้วยค่ะถ้าบางคลิปบางวิดีโอยกตัวอย่างเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าบางทีพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานขอมายายก็จัดให้ยายตั้งกล้องเก็บยายตั้งกล้องเก็บอ้าวจัดให้ค่ะถ้ายายสนตั้งกล้องแล้วยายสนไปเก็บอันนั้นค่ะเพราะว่าในการเปิดสร้างรายได้เด้อค่ะยายสนตั้งอัตโนมัติเอาไว้ตั้งอัตโนมัติเอาไว้ให้ทางเจ้านายเขาเข้าให้เราเองค่ะแล้วทีนี้ถ้าหากวิดีโอไหนที่เราไม่พูดอันนั้นนะคะรายได้มันไม่ขึ้นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะไม่อยากพูดเนาะค่ะว่ามันคืออะไรไม่พูดลึกไปกว่านี้บอกว่าแค่ว่ารายได้มันจะน้อยกว่ากันนอกจากเราจะไปแตะเพิ่มเอาเองค่ะเราจะไปแตะเพิ่มเอาเองทุกคลิปทุกวิดีโอคนทํา YouTube ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทํามาเพื่ออะไรเราทํามาเพื่อสร้างรายได้ได้นิดได้หน่อยได้น้อยได้มากอันนั้นก็คือรายได้ของเราค่ะพี่ๆน้องๆถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะตอนทำคลิปทำวิดีโอยายสนไปเก็บเห็ดยายสนไม่เหนื่อยเหนื่อยตอนตัดต่อคลิปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะบอกตรงๆเหนื่อยตอนตัดต่อคลิปตัดต่อวิดีโอทำไมถึงบอกว่าเหนื่อยตอนตัดคลิปตัดวิดีโอตัดคลิปตัดวิดีโอค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราจะมาตัดต่อตรงไหนภาพวบวาบภาพไม่ดีไม่สวยไม่งามเราจะตัดออกค่ะพี่ๆน้องๆเราก็มาตัดต่อกันแล้วทีนี้ภาพไหนที่ว่าอุ๊ยมันจะล่าช้าทําให้เสียเวลาพี่น้องดูไม่มันเราก็ตัดทิ้งนั่นแหละค่ะบางทีไป3ชั่วโมงเราก็ได้คลิปมาน้อยถ้าว่าฝีมือจริงๆเขาจะจี้เอาเฉพาะที่ว่าเป็นประโยชน์บางทีเราเรียนรู้ค่ะพี่ๆน้องๆการทํา YouTube ยายสนเรียนรู้ตอนไหนตอนที่เรามาตัดต่อค่ะนั่นแหละค่ะบางทียายทำไมยายไม่ถือตะกร้าถือไม่ได้ค่ะพี่น้องทำไมถึงบอกถือตะกร้านี่น่ะไอ้มือซ้ายนี่นะคะพี่น้องจ๋ามือซ้ายที่เราถือนี่น่ะถือกล้องนี่นะคะแล้วมือขวาก็คว้าดอกเห็ดไหนจะหันไปคว้าตะกร้าคว้าดอกเห็ดคว้าตะกร้าด้วยค่ะพี่น้องจ๋าทีนี้ทำให้มือซ้ายของเรามันโยกเยกแล้วทีนี้ยายสนว่าตอนยายสนมาโหลดก็คือว่ามันเป็นเห็นความผิดพลาดของเราเองค่ะเห็นความผิดพลาดของเราเองคือว่าภาพออกมาไม่สวยภาพออกมาเคลื่อนไหวนั่นแหละถึงไม่ห่วงกระตาพี่น้องถึงไม่ห่วงตะกร้ายายสนถึงบอกว่ายายสนเก็บเพชรยายสนไม่ห่วงตะกร้าดอกเด้อกลัวภาพออกมาจะสวยไม่สวยพี่น้องนั่นแหละยายสนถึงบอกทุกคลิปไม่ห่วงตะกร้าแต่ทีนี้เวลาบางทียายสนก็จะตัดต่อเอาไปจะถ่ายทำมาในตอนที่เราเก็บใส่ตะกร้าให้พี่น้องได้เห็นบางทีก็นั่งตัดรากให้พี่น้องได้เห็นแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ยายสนจะไม่ถ่ายทำในจุดนั้นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดขาเห็ดมันก็นานยายจะตัดเป็นบางช่วงบางตอนมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมเฉยๆยายสนถอนเอาพี่น้องจ๊ะวางไปเป็นกองไปถอนนี่ใจหายวาบวาบดอกเด้อพี่น้องดีที่ว่ามันเป็นเห็ดปลายฤดูค่ะถ้าต้นฤดูเนี่ยไม่กล้าถอนขนาดนั้นดอกพี่น้องยายสนเชื่อค่ะเพราะว่ายายสนกลัวเห็ดสูญพันธุ์ก็พูดกันไปคุยกันไปเนาะพี่น้องจ๋ามีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งพูดคุยกันก็แก้เหงาแก้เซ็งค่ะจะได้ไม่เป็นโรค
ซึมเศร้ามันก็จะได้คลายเครียดได้เด้อพี่ๆน้องๆจ๋าอันนี้มันก็จะเลยครึ่งชั่วโมงนะคะยายสวนก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสวนเสมอมาดูแลสุขภาพกันนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปลาไก่กินเลยสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพค่ะตอนนี้หนาวมือแล้วค่ะถุงมือบางมากโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ